สวัสดีค่ะเจมเบนเคฟเตค่ะหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าแต่ก่อนเจมเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดหรือกล้าแสดงออกแต่เจมก็สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเจมเป็นคนติดตลกแต่ครั้งนี้เจมไม่ตลกเจมเอาจริงค่ะก็ในวันที่เจมมีความสุขที่สุดคือวันงานจับมือแต่ในครั้งนี้ในวันประกาศก็จะเป็นวันที่เจมมีความสุขมากที่สุดเช่นกันเพราะมาจากพลังของทุกคนสุดท้ายนี้เพราะเจมเป็นสลัดเลยอยากให้เป็นเคฟเตกโซฮอตภาษาญี่ปุ่นวันนี้คืออิจิบันทาไกเยดูอู้อู้อู้